จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาภารกิจที่สำคัญที่ตามมาก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งหลังจากเกิดเหตุเรือหลวงกระบุรีเฮลิคอปเตอร์แบบซีฮอคและเรือลากจูงเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ State Energy และเรือศรีชัยยาร่วมให้ความช่วยเหลือแต่ด้วยมีคลื่นลมแรงมากกว่าปกติทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากการร่วมช่วยเหลือในเบื้องต้นช่วยกำลังพลได้ทั้งหมด73นายจากทั้งหมด105นายในเวลาต่อมาเป็นการเข้าสู่ขั้นตอนการค้นหาและการช่วยเหลือซึ่งกองทัพเรือได้มีการระดมสรรพกำลังมาทำการค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถประกอบด้วยเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงตากสินเรือหลวงนราธิวาสเครื่องบินลาดตระเวนแบบดอร์เนียเฮลิคอปเตอร์แบบซีฮอคอากาศยานไร้คนขับแบบชีเบลและแบบแบล็คแจ็คอากาศยานจากกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงสอนชนและภาคเอกชนสนับสนุนเรือและอุปกรณ์ในการค้นหาและช่วยเหลือโดยกำหนดแผนการลาดตระเวนค้นหาจำนวน17พื้นที่ให้ครอบคลุมทิศทางการเคลื่อนที่ของผู้ประสบภัยซึ่งเป็นไปตามการกำหนดของโปรแกรมซาแมปของกรมอุทกศาสตร์การค้นหามีขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนับจากเรืออับปางคิดเป็นพื้นที่ในการค้นหาถึง 6,480 ตารางกิโลเมตรจากการใช้เรือรบทั้งหมด8ลำอากาศยานของกองทัพเรือ9เครื่อง UAV อีก2ระบบและยังมีเรือจากหน่วยงานในสอนชนอีกจำนวนหนึ่งการค้นหาได้พบกำลังพลเพิ่มในเวลาต่อมาอีก10นายซึ่งเป็นที่น่าเสียใจในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายจนในที่สุดก็เหลือกำลังพลที่ยังรอการช่วยเหลืออยู่ในทะเลอีกจำนวน22นายภายใต้ความทุ่มเทของบุคลากรทุกหน่วยที่เข้าร่วมภารกิจการค้นหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันพลังกายพลังใจเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงอยู่โดยเฉพาะในสภาพกลางทะเลเช่นนี้ยิ่งต้องอาศัยพลังกายพลังใจมากขึ้นอีกหลายเท่าการค้นหายังไม่จบสิ้นขอได้ร่วมส่งกำลังใจแด่ลูกนาวีทุกนายที่เราต่างรอคอยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง